แบดสาวไทยถล่มไต้หวันคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมอูเบอร์คัพกีฬาวันที่1พฤษภาคม2567 15:32 นแบดสาวไทยโชว์ฟอร์มเฉียบหลังไล่ถล่มทีมสาวไต้หวัน5คู่รวดผงาดคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแบดมินตันทีมชิงแชมป์โลกอูเบอร์คัพการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก Total Energy BWUF Thomas Uber Cup Final 2024 ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มB-Match ที่สุดท้ายระหว่างแบดสาวไทยทีมไทยพบกับไต้หวันโดยทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะมา2แมตช์รวดคู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ12ของโลกเอาชนะเหวินชิซูมืออันดับ27ของโลก 2-0 เกม 21-18 21-18 ทีมไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่จากนั้นหญิงคู่มือ1กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะซือย่าฉิงกับหยางชิงตุนไปแบบง่ายดาย2เกมรวด 21-10 21-12 ทีมไทยขยับออกนำไปเป็น 2-0 คู่ที่3เป็นประเภทหญิงเดี่ยวมือ2เมฆสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะซุงโชยุนมืออันดับ31ของโลก 2-0 เกม 21-921-13 ต่อด้วยคู่ที่4ประเภทหญิงคู่มือ2อันนานันการเอี่ยมสะอาดกับจอมแจมพทัยมัสเหมือนวงเอาชนะหูหลิงฟางกับเติ้งชุนซุน 2-0 เกม 21-14 21-19 ปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวมือ3หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19ของโลกชนะไปยู่โปมืออันดับ30ของโลก 2-1 เกม 21-11 20-22 และ 21-14 สรุปผลทีมแบดสาวไทยเอาชนะไต้หวัน 5-0 คู่เก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่าจะพบกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Cซึ่งถ้าเข้ารอบตัดเชือกมีโอกาสเจอกับเกาหลีใต้หรือไต้หวันในรอบรองชนะเลิศต่อไป จิราภรณ์รับตื่นเต้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกพร้อมทำทุกหน้าที่ตามนายกรัฐมนตรีมอบหมายการเมืองวันที่1พฤษภาคม 2567 15:51 นจิราภรณ์รับตื่นเต้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกพร้อมทำทุกหน้าที่ตามนายกรัฐมนตรีมอบหมายเผยคุยวางคิวนายกรัฐมนตรีลุยมหาสารคาม101 5-6 พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้มาคุยงานเตรียมการลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5-6 พฤษภาคมที่จอมหาสารคามและจังหวัด101โดยนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาซึ่งเป็นภารกิจที่ทำมาต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะพูดตลอดว่าไม่อยากแค่รับรายงานจากข้าราชการหรือคนรอบตัวอย่างเดียวแต่อยากลงไปดูด้วยตาตัวเองถือเป็นจุดแข็งของนายกรัฐมนตรีที่เปิดใจรับฟังความเห็นของประชาชนและพร้อมที่จะนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยมอบนโยบายอย่างไรบ้างนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่ายังไม่มีการคุยลงรายละเอียดกันเพราะยังไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3คนต้องมาคุยรายละเอียดกันและดูภารกิจของงาน
พื่อแบ่งการให้มีความเหมาะสมกับจำนวนงานให้ขับเคลื่อนการทำงานได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเมื่อถามย้ำว่าจะมาดูแลด้านสื่อช่อง NBT หรือ MCOT หรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะทำงานด้านใดแต่ที่จริงก็พร้อมก่อนย้อนถามสื่อว่าสื่ออยากให้ทำงานร่วมกันหรือไม่เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณบอกในเบื้องต้นบ้างหรือยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังแต่มองว่านายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะเด่นในเรื่องของกฎหมายก็น่าจะมีความชัดเจนตรงนี้ส่วนตนเองก็ทำได้ทุกหน้าที่ทุกด้านซึ่งเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก็ได้ศึกษาไว้ทุกหน่วยงานผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีและใครเป็นผู้ทาบทามนางสาวจิราพรกล่าวว่าเป็นรัฐมนตรีได้เพราะนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีอำนาจในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าใจว่าทำงานมา 7-8 เดือนนายกรัฐมนตรีคงเห็นอุปสรรคและโอกาสหลายอย่างในการขับเคลื่อนนโยบายการที่จะเลือกบุคคลจึงเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีส่วนตนเป็นส.ส.สมัยที่สองเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยสุดจึงคิดว่านายกรัฐมนตรีอยากได้พลังของคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนทั้งนี้นายกจะให้ความสำคัญกับทุกช่วงวัยทั้งรุ่นที่มีประสบการณ์และรุ่นใหม่อยากให้มาทำงานผสมผสานร่วมกันส่วนจะเป็นสัดส่วนจากภาคใดต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะพิจารณาตามความเหมาะสมมากกว่าโควต้าหากใครจะมองว่าเป็นโควต้าก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะมองเข้ามาเพราะเรามีส.ส.กระจายอยู่ทุกภาคในหลายจังหวัดพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีน่าจะดูจากความเหมาะสมของงานในแต่ละบริบทของประเทศในเวลานั้นที่ต้องการเมื่อถามว่านายชัยยาพรมมาอดีตรมช.เกษตรได้ฝากดูเรื่องใดบ้างเพราะเป็นส.ส.อีสานนางสาวจิราพรกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ก็มีการพูดคุยภายในภาคสื่อสารกันภายในภาคและในจังหวัดอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของส.ส.หรือฝ่ายบริหารให้ยึดประชาชนเป็นหลักและผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมแต่หลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยังพูดคุยกันขณะที่ส.ส.อีสานในพรรคได้ฝากในภาพรวมว่าได้มาอยู่ในฝ่ายบริหารภารกิจสำคัญคือทำงานตอบสนองประชาชนการผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จหากนโยบายสำเร็จประชาชนก็จะได้ประโยชน์และส่งผลต่อการทำงานของส.ส.ในพื้นที่ด้วยเช่นกันการเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกเรียกได้ว่าก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้ตระหนกเพราะเราเตรียมพร้อมสำหรับทุกหน้าที่ตั้งแต่ตอนเป็นส.ส.สมัยแรกแต่ทุกคนก็อาจจะมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่โอกาสที่ประชาชนมอบให้นางสาวจิราพรกล่าวบิ๊กโต้เน็ตเบย์ร่วมสนับสนุนนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยลุยร่วมศึกฤดูกาล2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 19:33 น.นายทกรรัตนกมลพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดิตโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ DITTO ร่วมลงนามกับทาสปอร์ตเอเจนซี่ให้การสนับสนุน3โปรกอล์ฟดาวรุ่งของไทยเพื่อลุยศึกกอล์ฟฤดูกาล2024โดยมีวินอินทาระและดาปกรณ์รัตนสุวรรณ2ผู้บริหารบริษัททาบร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับ3โปรกอล์ฟดาวรุ่งที่บมจ.ดิตโต้ประเทศไทยและบมจ.เน็ตเดย์ให้การสนับสนุนเป็นนักกีฬาในสังกัดของทาประกอบด้วยโปรเพช
พัชระคงวัดใหม่นักกอล์ฟวัย24ปีคว้าแชมป์ระดับอาชีพมาแล้ว12รายการโกลเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนและแชมป์ระดับอาชีพ14รายการโดยทั้ง2รายจะสวมหมวกสัญญาลักษณ์ BITTO อยู่หน้าหมวกส่วนโกรมิ้งวัชวรรณสังคพงศ์โปรสาวดาวรุ่งที่เคยเล่นระดับเลดี้ยูโรเปียนทัวร์หรือ LET จะสวมเสื้อที่มีสัญญาลักษณ์ NETBAY อยู่บริเวณไหล่หลังนายทกรกล่าวว่า DITTO NETBAY ให้การสนับสนุน3นักกอล์ฟดาวรุ่งของไทยซึ่งกอล์ฟเป็นกีฬาสากลเป็นที่นิยมของคนไทยอีกทั้งนักกีฬากอล์ฟของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนอกจากนี้ DITTO ยังได้เข้าไปสนับสนุนรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยการสนับสนุนกีฬากอล์ฟจึงเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ DITTO NETBAY ได้เป็นอย่างดี